วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามาเที่ยวชม World Superbike 2017วันนี้วันแรกก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับแลนด์มาร์คของที่นี่เลยก็ต้องเป็นร้านลูกชิ้นที่อยู่หน้าสถานีรถไฟนะครับสามบาททุกไม้น้ำจิ้มก็จ้วงเลยแซ่บมากๆเลยฮะหลังจากกินอิ่มนอนหลับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอบซ้อมกันวันนี้การซ้อมมาแรกเรากำลังรอนักแข่งนะครับผู้ที่ทำเวลาเร็วที่สุดทั้งรุ่น World Superbike แล้วก็ Super Sport เป็นอะไรลูกจ๊ะโชว์ท้ายมาไปสักหน่อยเป็นไฟซ่าวู้วู้ลูกมาให้อ่ะวู้จอมพลเรนวู้ชอบไซส์สนุกสนานกันไปสำหรับวันแรกนะครับตอนนี้เราก็หิวแล้วเราจะมาหาของกินที่ตลาดไนท์ซอกกล่าวนะครับสำหรับวันที่2นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งจริงแล้วนะครับใกล้ๆจะเริ่มแล้วนะครับพร้อมเปล่าจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ที่3คนสุดท้ายแล้วเราก็จะเดินตัวมาร้อนกับองศารออยู่อย่างที่อยู่อย่างที่อยู่สวัสดีครับสื่อมวลชนเก็บภาพได้ตามปริยาศัยนะครับ2คนเลย1กับ2เลยครับนี่1 2เลยนะนะฮะ1 2ครับเจ้าหน้าที่ครับครับผมตอนนี้เราได้ลายเซ็นของ4นักแข่งไทยมาแล้วนะครับโซนนี้เป็นโซนของนักแข่ง World Super Sport ซึ่งเมื่อวานเราเจอกันเยอะมากครับดูจีนลาเวอร์ตี้ครับไปครับไม่ได้เกิดขึ้นได้ไงครับ Good luck for today Alex Does everyone mark here? Thank you Thank you 2รุ่นเลยที่ Pack of Show ก็มีเหล่าบรรดาแฟนครับขอบคุณมากครับ Thank youขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณครับ Good luck for today ถ่ายกับรถดีกว่าเพราะว่าคนเยอะมากรถลุมเยอะมากถ่ายกับรถก็ได้ yeah. นี่เป็นรถของนิกกี้ให้เดินรถของไซส์ของโดนัทซันเรย์จะเรียกมงคลนะครับเบอร์หนึ่งสุดหล่อของเราสเตฟานบราโดถ่ายรูปคู่หลังจากจบกิจกรรมพิทวอล์กไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะชมการแข่งขันแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็แข่งทีมยอดเยี่ยมนะครับขอเชิญมิสเตอร์
เลขที่2และเจ้าของปีเยอะโอเดียตอนนี้ว่าเจ้าของปีเยอะปีเยอะโบนัสทาวน์ปีเยอะตอนนี้ของร้อนอยู่กับพี่ฉันแล้วสำหรับปี2017นี้นะสำหรับเวอร์ซูเปอร์ไบค์ก็สนุกสนานเหมือนเดิมก็พบกันใหม่ปีหน้าครับปีนี้เราก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วบ๊ายบาย